ว่าตามนัดมนต์สิทธิ์ใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวดักคอมมิชชาชีพชอบตัดต่อลอตเตอรี่มาตามนัดมนต์สิทธิ์คำสร้อยใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564พร้อมโพสต์ภาพลอตเตอรี่หันหัวขึ้นดักคอมมิชชาชีพชอบตัดต่ออีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนต์สิทธิ์คำสร้อยหนึ่งในคนบันเทิงที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคแถมแต่งงวดจะมีชื่อของนักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในคนดวงเฮงเกือบทุกงวดแม้จะไม่ได้ถูกเป็นปึกใหญ่ๆแต่ก็ถูกแบบหอมปากหอมคอล่าสุดมนต์สิทธิ์โพสต์รูปถือลอตเตอร์ปึกใหญ่ทั้งแบบชุดละ2ใบ3ใบและ5ใบซึ่งมองรวมๆเกือบถึง100ใบก็เป็นได้แถมงวดนี้เจ้าตัวโชว์ลอตเตอรี่แบบหันหัวขึ้นเพื่อดักคอไม่ให้พวกมิจฉาชีพใช้โอกาสนี้นำภาพไปตัดต่อได้พร้อมกับข้อความว่าดูเอาเองเลขหน้าซื้อเบาๆเท่านี้พอหอมปากหอมคออย่าซื้อเยอะโดยงวด1กุมภาพันธ์2564เลขที่ชอบ4250 43 53 129ในขณะที่นักเสี่ยงโชคคอมเมนต์ขอบคุณกันใหญ่รวมถึงนักร้องลูกทุ่งดำรงวงทองเข้าแสดงความคิดเห็นว่ารอแคบจากนั้นมนต์สิทธิ์คอนเฟิร์มอีกรอบว่าไปซื้อเลย5340 129เรียกว่างานนี้คอหวยทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการดูการซื้อและการเสี่ยงแต่ถ้าใครดวงกำลังมาก็อาจรวยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ดูนาตาชาร่วมแฉโมเดลลิ่งเลวยังมีอีกเยอะยันอยากให้บุ๋มปนัดดาล้างบางให้หมดหลังจากนางเอกสาวจูนนาตาชามณีสุวรรณออกมาแฉสมทบโมเดลลิ่งเลวหลอกเด็กยังมีอีกเยอะอยากให้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีล้างบางให้หมดอีกทั้งยังเผยเคยคลุกคลีกับเหล่าผู้ปกครองและเด็กโดนหลอกอีกเพียบพอได้ยินข่าวพี่บุ๋มปนัดดาออกมาแถลงข่าวโมเดลลิ่งทำอนาจารเด็กบอกเลยคะยังมีโมเดลลิ่งที่หลอกเด็กและผู้ปกครองเด็กอีกเยอะส่วนมากหลอกเอาเงินเด็กจูนมีกลุ่มผู้ปกครองเด็กอีกหลายคนที่คุยกันเรื่องนี้โดยส่วนตัวรู้จักกับโมเดลลิ่งที่เป็นข่าวหรือเปล่าส่วนตัวไม่รู้จักแต่กลุ่มผู้ปกครองบอกว่ายังมีโมเดลลิ่งที่เชื่อมโยงกันหลายกลุ่มทำงานกันเป็นทีมส่วนตัวจูนก็รู้จักแม่ของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเรื่องการโกงเงินหลอกเอาเงินแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเด็กจะไม่กล้าออกมาฟ้องร้องเองกลัวอิทธิพลผู้ปกครองบางคนก็อายไม่กล้าออกสื่อตอนนั้นผู้ปกครองเด็กก็มาปรึกษาอยากให้จูนช่วยจูนก็ช่วยเท่าที่ทำได้จูนไม่ใช่คนดังที่จะพูดอะไรแล้วเป็นข่าวใหญ่โตการที่พี่บุ๋มออกมาช่วยแบบนี้ถือว่าดีมากเพราะยังมีผู้ปกครองเด็กที่เดือดร้อนอีกเยอะผู้ปกครองบางคนก็กู้เงินมาเพื่อผลักดันลูกหลานตัวเองเข้าวงการสุดท้ายมาถูกหลอกแล้วจูนไปรู้จักผู้ปกครองเด็กและโมเดลลิ่งเหล่านี้ได้ยังไงจริงๆจูนเคยร่วมงานกับโมเดลลิ่งเหล่านี้ส่วนมากพวกเขาจะทำละครทำหนังกันด้วยแล้วจูนก็เป็นดาราที่เขาจ้างไปเล่นร่วมกับเด็กๆจนได้รู้จักกับพวกแม่เด็กพอความแตกเราก็มารู้ความจริงว่าวงการโมเดลลิ่งโหดร้ายจังคดีที่เคยฟ้องผู้จัดละครดังไปถึงไหนแล้วยังไปไม่ถึงไหนจูนต้องไปตามเรื่องเองอีกเพราะปีที่ผ่านมาถ่ายหนังและก็ซ้อมบทตลอดพอมีข่าวพี่บุ๋มเตรียมจัดการโมเดลลิ่งเหล่านี้พวกผู้ปกครองเด็กก็แชทมาคุย
อยากให้พี่บุ๋มช่วยจัดการโมเดลลิ่งที่หลอกเงินเด็กด้วยความจริงผู้ปกครองเด็กเขายอมจ่ายเงินค่าเรียนการแสดงค่าเดินแบบถ่ายแบบกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายสัญญาไม่เป็นสัญญาไปหลอกเงินเขาแล้วไม่ทำตามที่สัญญาไว้กิลโรเจอร์เฉลยแล้วโพสต์ถึงใครคนของสังคมอย่าปิดไทม์ไลน์โควิด-19กิลโรเจอร์ตอบแล้วหลังโพสต์ข้อความสวนสงสัยคนของสังคมปกปิดไทม์ไลน์โควิด-19หมายถึงใครจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ระลอกใหม่สิ่งสำคัญของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างหนึ่งคือการแจ้งไทม์ไลน์เพื่อให้คนรอบข้างหรือผู้ที่ไปบริเวณใกล้เคียงระวังตัวแต่แล้ววันนี้24มกราคมจู่ๆนักแสดงและนางแบบสาวสวยอย่างจิลโรเจอร์ก็ได้โพสต์ข้อความชวนสงสัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขอเตือนกลุ่มคนที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดด้วยนะคะคุณควรออกมารับผิดชอบต่อสังคมยิ่งเป็นคนของสังคมอยู่แล้วควรบอกทำลายตัวเองให้คนอื่นระวังตัวมากยิ่งขึ้นอย่านิ่งนอนใจไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณบอกยังไงสังคมก็ให้อภัยเพราะทุกคนก็ไม่ได้อยากติดเชื้อกันค่ะฝากค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะปิดจริงๆสงสารสังคมรอบตัวคุณค่ะท่ามกลางหลายคนต่างสงสัยว่าใครเอ่ยแบบนี้หมายถึงคนในวงการบันเทิงหรือไม่ล่าสุดพบว่าสาวจิลโรเจอร์ออกมาตอบคอมเมนต์สาวหยกแล้วว่าไม่มีครับพี่หยกหนูหมายถึงรวมๆไม่ได้พุ่งไปที่ดารานะญาญ่าอุรัสยาจัดให้แฟชั่นมิกซ์แอนด์แมทรับเทศกาลตรุษจีนญาญ่าอุรัสยานำเทรนด์แฟชั่นรับเทศกาลตรุษจีนมาเสิร์ฟแล้วบอกเลยว่ามิกซ์แอนด์แมทได้อย่างลงตัวน่ารักสุดๆเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานหวานใจของพระเอกชุปตาแบรี่ณเดชน์คูกิมิยะซึ่งสำหรับสาวญาญ่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของญาญ่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายล่าสุดในอินสตาแกรมของญาญ่าได้โพสต์ภาพของตัวเองที่นั่งอยู่ในสวนดอกกุหลาบพร้อมเช็คอินที่ขาวใหญ่ซึ่งแฟชั่นที่เธอเลือกมิกซ์แอนด์แมทช์ในวันนี้คือเสื้อสไตล์จีนกี่เพาสีเขียวจับมาสวมใส่ร่วมกับกางเกงยีนแบบตะวันตกเป็นการแต่งตัวชิลๆง่ายๆแต่ดูสวยและน่ารักมากๆเลยทีเดียวใครจะลองนำไปแต่งตามก็ไม่ว่ากันนะยิ่งช่วงนี้กำลังใกล้เทศกาลตรุษจีนอยู่พอดีอินเทรนด์สุดๆไปเลยล่ะลัคนาวุฒิฮอตไม่หยุดยอดฟอลโล่ไอจีทะลุ 2.1 ล้านแล้วลัคนาวุฒิสุดปังมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมลัคนาวุฒิทะลุ 2.1 ล้านคนเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นช่วงแฮปปี้มากๆของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งลัคนาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์นักแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์ดังขวัญใจสายวายทานไทยเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆที่แสดงร่วมกับคู่จิ้นหนุ่มมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ที่เมื่อปลายปีที่ก็สำเร็จการศึกษากลายเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงมาหมาดๆรวมถึงเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีมาด้วยเช่นกันสำหรับความฮอตของหนุ่มลัคนาวุฒิให้มีเหล่าบรรดาแฟนคลับคอยติดตามเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและทั้งประเทศและล่าสุดที่อินสตาแกรมส่วนตัวลัคนาวุฒิก็มียอดผู้ติดตามทะลุ 2.1ล้านคนแล้วเรียกว่าปังสุดๆฉุดไม่อยู่จริงๆหนุ่มคนนี้